ให้บล็อกเกอร์สายฟิตค่ะคืออาชีพของการทำเพจการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเขียนบทความลงไปทุกวันมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อชวนให้คนมาฟิตเฟิร์มด้วยกันมีการรับประทานอาหารที่ถูกต้องแนะนำการออกกำลังกายค่ะทำมาหลายอาชีพมากเลยค่ะตั้งแต่เป็นพนักงานบริษัทมีกิจการส่วนตัวทำงานเป็นฟรีแลนซ์ค่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้เริ่มต้นมาทำอาชีพนี้นะคะเกิดจากตอนที่เรารู้สึกว่าอาชีพเดิมที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยโอเคละเพราะว่าหลายๆอย่างทั้งเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าอาชีพสุดท้ายที่ทำเนี่ยคือการเปิดคาแคร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีไอระเหยของน้ำมันแล้วตอนนั้นมีลูกเล็กเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกับสุขภาพมากกว่านี้ก็เลยเลือกอาชีพนั้นมาเริ่มต้นโอเป็นคนที่อ้วนมาก่อนค่ะแล้วโอก็ออกกำลังกายเพื่อที่จะลดความอ้วนคุมอาหารแล้วโอก็ประสบความสำเร็จในการลดความอ้วนโอก็อยากจะเขียนแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่เราทำได้สำเร็จเพื่อให้คนอื่นทำตามเราได้บ้างก็เลยเริ่มเขียนบล็อกขึ้นมามีคนติดตามมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันก็พัฒนามาเป็นอาชีพมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาโอก็ไปเรียนต่อด้าน Personal Trainer เพื่อที่จะสามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีขึ้นมีคนเชิญไปเป็นวิทยากรในการบรรยายที่ต่างๆจนเกิดเป็นรายได้ขึ้นมาเป็นอาชีพค่ะรายได้ต้องถือว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากตอนแรกที่เราไม่ได้คิดเลยว่ามันจะสร้างรายได้ได้แต่ตอนนี้ต้องถือว่ามันค่อยๆดีขึ้นและมีแนวโน้มจะดีขึ้นเรื่อยๆในระดับตอนนี้ก็ถือว่าดีในระดับพนักงานทั่วๆไปบริษัทเนี่ยแต่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราไม่ต้องไปตอกบัตรไปรถติดที่ไหนตอนเช้าตอนเย็นเราสามารถที่จะมีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกได้โดยที่ยังมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆค่ะและมีแนวโน้มจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยสำหรับการเป็นบล็อกเกอร์นะคะเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเจอแน่ๆ2ปัญหาคือ1การใช้เวลากับครอบครัวและคนที่รักซึ่งมันจะต้องน้อยลงไปบ้างเพราะว่าเราจะต้องไปอยู่กับหน้าจออยู่กับมีเดียอยู่กับโซเชียลในส่วนตรงนี้ต้องคุยกับครอบครัวให้เข้าใจการทำสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพเริ่มต้นเลยเนี่ยให้เราเริ่มทำในสิ่งที่รักก่อนอะไรก็ตามที่เรารักเราจะทำมันได้ดีเราจะทำมันอย่างมีความสุขทุกๆวันเราจะไม่เบื่อเราจะไม่รู้สึกว่าเราทำเพื่ออะไรเราจะไม่เกิดคำถามพวกนี้ขึ้นพอเราทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งเมื่อมันมีโอกาสที่ดีเข้ามากล้าที่จะคว้ามันไว้เราพัฒนาให้มันเกิดเป็นรายได้เกิดเป็นอาชีพ